สวัสดีครับผมเอ็มนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโฟร์มชาแนลนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็กําลังลงดันทั่วไปอยู่นะจริงๆหลายๆคนที่เล่นคาบาวเนี่ยน่าจะประสบพบเจอกับปัญหาที่แบบว่าฟาร์มลงดันแล้วแบบเกลือมึกมากเลยอันนี้คือปัญหาที่เราแบบไม่สามารถเลี้ยงได้เลยใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันก็ยังมีวิธีการฟาร์มนะครับทั้งเอลซแล้วก็ตัวเพชรเนี่ยนะครับที่แบบได้ต่อวันแบบชัวร์ๆอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องโฟร์เอ็มชาแนลด้ เอาล่ะหลายๆคนเนี่ยน่าจะเห็นภาพปกกันอยู่แล้วนะครับก็มาพูดกันตามตรงเลยคือจริงๆผมจะมาแนะนําวิธีการฟาร์มนะครับแล้วก็จะมาแนะนําตัวโปรแกรม UT 4ที่ผมใช้กันอยู่ทุกวันนี้เลยนะครับใชการฟาร์มปกตินะครับหรือว่าการเปิดดันเจี้ยเนี่ยผมก็ใช้ตัว UT 4นะครับทุกวันเลยนั่นเองนะครับซึ่งตัว UT 4เนี่ยนะครับต้องบอกว่าผมใช้มาผมยังไม่เคยโดนแบนเลยนะมันไม่ใช่โปรแกรมช่วยเล่นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้โคหรือว่าไม่ได้อะไรนะผมใช้แค่แบบตัวเดียว ID เดียวเลยนั่นเองนะครับไม่ใช่โปรแกรมช่วยเล่นนะครับเป็น ละ10บาทเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งจะช่วยนะครับในเรื่องของค่าไฟนะครับหรือว่าโทรศัพท์มือถือร้อนหรือว่าไม่อยากจะเปิดผ่านโทรศัพท์มือถือตลอดเวลาหรืออาจจะใช้เอทีเน็ N e X, แต่ว่าจะต้องไปเปิดแบบตัวหน้าจอคอมตลอดเวลาเนี่ยมันก็เปลืองไฟเกินไปใช่ไหมตัว UG จีโฟเนี่ยก็ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับเดี๋ยวตรงน,นี้เดี๋ยวผมมาอธิบายที่หลังกแล้วกันนะครับเราไปดูในเรื่องของการฟาร์มของแต่ละวันแลวกันนะนะว่าแต่ละวันเนี่ยเราฟาร์มยังไงกันบ้างนะครับเรื่องแรกเลยก็คือนะครับเรื่องของการลงดันเจี้ยนทั่วไปเนี่ยนะครับต้อง ไม่คอนเฟิร์มว่าเราได้กาไรแน่นอนนะครับบางคนเนี่ยลงทั้งวันก็ไม่ได้อะไรเลยขาดทุนด้วยก็มีนะครับทั้งนั้นพรีเมียมหรือว่าดันที่เราไปค้ามาก็ตามนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยมันอยู่ที่ดวงมากกว่าแล้วกันนะผมอาจจะตัดไปนะครับหรืออาจจะพูดเสริมขึ้นมาเนาะก็คือช่วงนี้เวลาที่ผมลงดันเจี้ยนเนี่ยผมจะไม่ค่อยโฟกัสแบบของแลเท่าไหร่นะผมว่าโอกาสที่ออกเนี่ยมันยากมากๆเลยนะครับทีที่ผมโฟกัสเนี่ยนะครับบางดันก็จะเป็นรูนะครับมีผ้าคลุมแล้วก็หินเจาะแล้วก็มอไซเท่านั้นเองส่วนพวกชุดอ,อา ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับหลักๆก,ก็อาจจะไปมองเรื่องของอาชีพเมนด้วยนะครับตอนนี้ก็ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการหากําไรนั่นเองนะครับหรือว่าหาไรายได้เนาะก็คาดไปสนวนการลงทุนไปนะครับอาจจะไม่ได้พูดถึงมาก ทีนี้ก็จะเหลืออยู่2วิธีหลักๆเลยนะครับที่ผมจะพูดถึงนะครับวิธีแรกก็คือวิธีของคนที่ทาของมาแล้วนะครับก็คือการลงดันกุญแจนะครับส่วนวิธีที่2ก็คือนะครับสำหรับคนที่งบน้อยหรือว่าสายฟรีเติมนิดเติมหน่อยนะครับก็คือการฟาร์มป่านะครับแต่ว่าฟาร์มยังไงค้คุมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมมีทิคมาแนะนําด้วยแต่ว่าเรื่องแรกเลยนะครับ ผมอยากจะแนะนําก่อนเลยก็คือเวลาที่เราเล่นเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องมีเป้าหมายเนาะแต่ละคนก็อาจจะเล่นไม่เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเวลาที่ผมเล่นเนี่ยผมก็โฟกัสวางแผนไปเลยว่าถ้าหากว่าตัวผมสามารถลงดันใจได้นะครับอาจจะ5 6, ้าเวฟหเวฟหรือว่าเวฟที่สี่เวฟที่ห้าเขียมหมดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้จบถึงตัวบอลไฟเนี่ยนะครับก็ถือว่าได้รายได้มาแล้วนะครับต่อวันหนึ่งดังงูแจนเนี่ยนะครับค่าโลนดจยนยจจะประมาณ1ล้านนะครับผม8 0 0แสนเพรใช่ไหมครับผมมันอาจจะมองว่าเยอะมากๆเลยแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะยังลงไม่ได้แน่นอน เราจะขายขอนะครับหาตัวเพชรเนี่ยไปเรื่อยๆจนถึงที่เราซื้อดาบบวก15มาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวดาบขั้นซิกนะครับหรือว่าขั้นเลดอ n เมียมก็ตามนะครับแต่ผมว่าซื้อประมาณขั้นซิกเนี่ยนะครับเพียงพอแล้วก็เลื่อนมาที่บวก15เลยนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ40,000่นะครับเราจะขายได้อยู่ที่200ล้านนะครับ ซึ่งเราจะสามารถลงกุญแจได้ประมาณรวมๆแล้วก็คือ100รอบนั่นเองนะครับก็จะตีเป็นประมาณ10วันนะครับซึ่งในแต่ละวันเนี่ยนะครับถ้าหากผู้ชมฟาร์มไปได้ประมาณ30นะครับสี่สิบห้าสิบเศษเนี่ยเราก็สามารถหามาคืนทุนได้ภายในไม่กี่วันแล้วนั่นเองนะครับนี่ก็คือวิธีวิธีหนึ่งในการหาตัวเพชรแต่ว่าแน่นอนมันจะต้องทําผองผมเข้าใจดีนะครับแต่ว่าทีนี้นะครับเราจะฟาร์มยังไงให้ปลอดภัยที่สุดแล้วก็ไม่เสี่ยงแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินทุนเยอะใช่ไหมครับแน่นอนทุกคนรู้กันออยู่่่่แล้้ววาาาาาจะตงไปปปฟฟร์มกี ได้อะไรมาบ้างนะครับแบบคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเลยนะครับหเลยคือเงิน l อล t อ่ามาจากไหนนะครับมาจากการที่เราตีที่มิวเทน o ฟเรสเนี่ยเราจะได้ของเป็นขั้นไฮมาพอเราตีได้มาเราตั้งยอดอัตโนมัตินะครับเราจะได้ตัวพ i t ออฟอัปเกรดมาซึ่งเป็นตัวเงิน l อล t ซนะครับเราก็สามารถขายแบบยัดล้านไปได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะหรือถ้าอยากได้นะครับเงินเอลซที่แบบเยอะกว่านี้นะครับก็จะเป็นตัวพอร อ่าพอนทัสนะครับก็คือแมบเวลหนึ่งร้อมัจะดรอปผู้อุปกรณ์นะครับผมของขั้นมิทิลขึ้นไปมันก็จะดรอปเป็นของขั้นนี้นะครับซึ่งจะมีเงินเอ็มเนี่ยเยอะมากกว่าก็อาจจะขายเป็นเงิน a l ลก็ได้นะครับแต่ว่าตัวเงิน a อลซที่มีอยู่ณตอนนี้เนี่ยมันมีตัวกิจกรรมนะครับที่โผล่ขึ้นมาแล้วแบบทับซ้อนแบบนี้ ถ้าเราอยากจะขายจริงเนี่ยเราจะต้องมาเลือกแบบเป็นลำดับสูงสุดนะครับแล้วก็ต้องเลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะครับซึ่งมันขายยากมากๆเลยนะครับมันไม่ค่อยสัมพันธ์กับราคามากเท่าไหร่นะดังนั้นวิธีที่เราจะแปลรูปตัวเงินเอลเซ่นเนี่ยกลายเป็นเงินที่ดีที่สุดเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงใช่ไหมครับผมอ่านหนึ่งเลยก็คือเราจะต้องมาซื้อของกับตัวเพชรเลอร์ยูนอนนะครับผมเพชรเลอร์ยูนอนเนี่ยก็จะขายใบดันเจียน นะครับมีหลายใบดันเจียนเลยนะมีดัน DX นะครับของพวกนี้แน่นอนว่าเกลือนะครับแต่ว่าดันกูแจด้านบนเนี่ยนะครับทุกคนถ้าหากว่าเราลงดันกูแจยังไม่ไหวนะครับดันผู้นี้ก็เป็นตัวเลือกได้เพราะว่ามันดรอปหินที่ขายเป็นเพชรแบบค่อนข้างแน่นอนเลยนะครับส่วนดันงูเนี่ยช่วงแรกถ้าใครยังไม่มีของไม่ต้องมายุ่งกับมันเลยนะครับเพราะว่ามันยากมากๆเลยนะครับ ดันกุญแจด้านบนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับผมหรือถ้าหากว่าใครเติมพรีเมียมอยู่แล้วนะครับเปิดช็อปขึ้นมาแล้วกดตรงดันเจียนเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับจะเจอกับใบดันเจียนที่เราจะสามารถลงได้นะครับต่อวันแค่วันละหเท่านั้นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะมีราคาหนักขึ้นมาหน่อยแต่ว่าไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับ ความสำคัญเลยก็คือเวลาที่เราไปลงมาเนี่ยมันจะมีตัวผ้าคลุมดอกออกมานะครับแล้วก็จะขายได้เพชรเยอะมากๆเลยทําไมถึงขายได้เยอะเพราะว่าคนนะครับผมไม่ค่อยลงนาเจียนเล็กๆกันแล้วแล้วก็ต้องการที่จะนําไปฝากสมุดนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูราคานะอ่าดกตัวอย่างเช่นนะครับอีพอเลตออฟไฟเตอร เป็น Shadow อ r a m ม d นะครับตัวนี้ก็500 ALZ นะครับเออห้าเพชรขอโทษทีแล้วก็บูตินนะครับ400นะครับจนถึงไทเทเนียมนะครับเนี่ยก็ประมาณ500ซึ่งมันดอปค่อนข้างบ่อยมากๆเลยนะครับผมทีนี้ถนะ้าหาว่าคุณผู้ชมรู้สึกว่ามันดอกไม่ดีเลยใช่ไหมครับผมเลดต่างๆที่เราไปฟาร์มมาหรือว่าใบดันที่ผมบอกมาไม่เห็นดอกเลย มันอาจจะเกี่ยวที่ตัวถั่วซูบิเลียกับถั่วพัดก็ได้นะครับตัวนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องกด30วันก็ได้คุณผู้ชมกดแบบ7วันก็ได้นะครับแบบประหยัดประหยัดตัวนี้ราคาไม่แรงมากนะครับสองหมื่นหกายหินไม่กี่หินเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อได้แล้วซื้อทีละอันก็ได้นะครับอาจจะเป็นซูบิเลียก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยมากดพัดก็ได้นะครับค่อยๆกดไปเรื่อยๆเนาะสำหรับสายฟรีนะ รือวิธีหนึ่งนะครับก็คือการกัก AP ไปขายนะครับผมซึ่งถ้าหากว่าเรามีเงินเอแล้วนะครับผมจากการที่เราดึงดาบมาเนาะหรือว่าเราลงดันกุญแจไม่ไหวหรือยังไงก็ตามมีเงินเอจากการฟาร์มแล้วเนี่ยนะครับผู้ชมก็สามารถซื้อตัวนี้มาได้นะครับเมื่อคุณซื้อตัวนี้มาแล้วเนี่ยนะครับให้ดูว่าค่า AP ของเราเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับอย่างผมเนี่ยมีอยู่ที่1000ใช่ไหมครับอ่าพอผมกดใช้ตัวนี้เสร็จปั๊บเนี่ยมันจะถามว่าเราจะกัก AP เท่าไหร่นะครับพอผมกักไปแล้วนะครับ100แต้มยืนยันนไปะครับ ตัว AP เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับ100ทับ 100. ซึ่งตัวขวด AP นะครับคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ที่เมืองพอร์ตลักนะครับนะตรงนี้เลยแล้วก็มาคุยกับ NPC แฮมปิกตรงนี้นะอ่าซึ่งเป็น NPC โคเซอร์ก็จะมีขวด AP saver นะครับ WXP saver แล้วก็ DP saver นั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถขายตัว AP ได้เพราะว่ามีคนใช้รูนอย่างแน่นอนเลยนะครับผมนี่ครับผมขวด AP ก็จะขายอยู่ที่2,300นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่คุณผู้ชมสามารถหาเพชรได้นั่นเองเพราะว่าเราไปฟาร์มหรือไป ตัวเงินเอลซ t แปลเป็นเพชรแบบนี้ได้นี่คืออีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะครับนอกจากนี้นะครับในการที่เราจะฟาร์มแล้วได้เงินเอลซ t เยอะขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะต้องซื้อตัวบัสเลตนะครับผมแล้วก็กดบัสเลต์ออฟเซเว่นคอยนะครับซึ่งจะเป็นตัวบัสเลตจหรือว่ากําไรที่จะดอบเงินเอลซ t เยอะขึ้นนั่นเองนะครับ ผู้ชมไม่ต้องซื้อแพงก็ได้นะครับใช้บวก2ก็ได้บวก3ก็ได้แต่ว่าถ้าจะเป็นบวก4เนี่ยมันก็โดดขึ้นไป3000เลยมันแพงเวอร์เกินนะครับผมแล้วก็ต่างหูเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะครับจะเป็น a r r i n g of เซเ e ่นคอ n นะครับก็เหมือนกันนะครับใช้บวก2นะครับอ่าบวก3บวก4เนี่ยก็แพงเอาเรื่องเกินเหมือนกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันก็จะมีในส่วนชุดนะครับเราก็มากดเรื่องหัวข้อรักนะครับตรงนี้ได้เลย อ่าเราหานะครับผมพวกของสงสัยที่มันเขียนว่าจํานวน a อลซที่ดรอปบวก30%นะครับตรงนี้เราก็ใส่ไปฟาร์มได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็นํามาใส่ฟาร์มนะครับเมื่อเราได้ผดิบใบดันมาแล้วนะครับผมก็แนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยขายไปเลยหรือถ้าอยากจะลงดันเจี้ยนนะครับแบบคุ้มจริงก็ให้คราฟดัน85นะครับผมแล้วก็ลงผมรู้สึกว่าคราฟดัน85เนี่ยกำไรที่สุดเลยเพราะว่าเวลาที่เราลงไปโจมตีมอเตอร์ทั่วไปเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะดรอปใบดัน105ด้วยนั่นเองนะครับผมก็ถ้าเป็นนบดอื่นๆอย่่่างเเชนน Illusion Coral ียตัวนี้ก ขายไปเลยก็ได้นะครับผมขายไปแล้วเก็บไว้ใช้ครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ตัว Shining Yellow Powder เนี่ยอันนี้ก็ขายไปนะเพราะว่ามันเป็นวัตถุดิบครับตัวยาเกรือเ v ลส3นะครับซึ่งหลายๆนะคนเนี่ยก็ต้องใชนะ้ขายออกอย่างแน่นอนนะจริงๆวิธีการหาเพชรเนี่ยมันก็มีอีกหลายวิธีนะครับทั้งการตีบวกประดับหรือว่าการตีอาวุธเนี่ยจริงๆวิธีพวกนี้มันเสี่ยงนะครับแต่ว่าถ้าทําได้เนี่ยมันก็ได้ผลตอบรับที่ดีนะครับผมโอเค ทีนี้นะครับเราก็กดฟาร์มไปเลยใช่ไหมครับผมอ่ามาถึงช่วงเวลาของการปล่อยฟาร์มกันบ้านนะครับแน่นอนปล่อยฟาร์มเนี่ยต้องเปิดคอมเปิดมือถือโอ้เปืองไฟมากนะครับทุกคนผมก็ขอแนะนําเป็นตัว UT4 เลยนั่นเองนะครับ อย่างที่บอกนะครับตัว UT Phone เนี่ยไม่ใช่โปรแกรมโกงนะครับผมเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับระบบค้าวนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดตัวเกมภายใน UT Phone ได้เลยแล้วก็สามารถเข้าไปบอดได้แบบตลอด24ชั่วโมงโดยที่คุณไม่ต้องเปิดโทรศัพท์เองหรือว่าเปิดคอมพิวเตอร์เองเลยนะครับให้ UT Phone เนี่ยเปิดให้คุณนะใช้บริการขั้นต่ำนะครับ ส0บาทต่อวันเท่านั้นเองนะครับผมถูกมากๆเลยนะครับตัว U-T Phone เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะครับทั้งหมด3วิธีด้วยกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว Windows Store นะครับมี App Store แล้วก็ตัว Google Play นะครับใช้ได้ทั้งหมดเลยเนาะ Android iOS นะครับหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์แล้วก็เข้าในนี้ก็ได้ตางด้านบนขวานะครับจะเขียนคําว่าด้านเว็บนะครับกดคําว่าด้านเว็บได้เลยนะครับเมื่อขึ้นหน้าต่างแบบนี้แล้วนะครับถ้าเราไม่เข้าใจในส่วนของภาษานะ กดนะครับเปลี่ยนภาษาด้านบนขวาได้เลยนะแล้วก็เลือกเป็นภาษาไทยนะครับสลับเสร็จเนี่ยก็ให้ผู้ชมกดลงทะเบียนนะแล้วก็เลือกในส่วนที่ผู้ชมจะล็อกอินได้เลยนะครับของผมเนี่ยก็เลือกเป็นตัว Google p a y นั่นเองเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็อาจจะมีตัวหน้าต่างเด้งขึ้นมานะฮะอาจจะเป็นตัวโฆษณาหรือว่ามีกิจกรรมให้เราทำนะครับแพ็กเกจทดลองฟรีอย่างอันนี้นะครับเราจะได้ตัวเพจน,นะไปแลกตัวหน้าจอทดลองฟรีได้เลยนั่นเองนะครับ ก็กดลองใช้แบบนี้ได้เลยนะซึ่งในการทดลองเนี่ยนะครับคุณผู้ชมจะใช้เพจอยู่ที่250เพจนะครับจะเป็นแพ็กเกจแบบ UVP ก็คืออันแรกเลยนะครับถ้าสังเกตก็คือตัวแพ็กเกจเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด4แบบนะครับมี UVP แล้วก็มี GVP นะครับผมแล้วก็มี GVP แบบ12ด้วยแล้วก็จะมีเป็น HVP Superior Version เองนะครับอันนี้จะเป็นแบบดีที่สุดเลยนะครับถ้าสังเกตตัวแพ็กเกจเนี่ยราคาจะไม่ค่อยแพงนะ ตัว SVP เนี่ยนะครับราคาขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่แค่30บาทต่อวันเท่านั้นเองนะครับสิ่งที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นสเปคค่าวที่แบบแรงมากๆเลยนะครับจะเป็น8โคลแรม16นะครับแล้วก็200 g จิกด้วยสเปคคล้ายๆกับ Xiaomi 14 Pro นั่นเองนะครับ ถ้าใครมีงบเนี่ยจริงๆก็แนะนําตัวนี้เลยนะแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์ด้วยนะครับอ่ะทุกแพ็กเกจนะครับเลือกเป็นเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์ได้เลยนะแต่ถ้าใครแบบงบน้อยเนี่ยก็เลือกเป็น UVP ได้เลยนะครับขั้นต่ำเนี่ยสิบาทต่อวันเท่านั้นเองนะครับก็เลือกเป็นเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์ได้เลยนะแล้วก็กดซื้อตรงนี้นะครับวิธีการชําระเนี่ยก็มีหลากหลายนะครับผมมีแบบกสิกรมีทูนี่วอลเล็ตด้วยนะครับมีหักผ่านบัตรด้วยนะอันนี้โหบริการแบบ ง่ายมากๆเลยนะแต่ว่า,วาเมื่อกี้นะครับผมได้เพจมาฟรีนะผมก็กดแบบทดลอง4ชั่วโมงฟรีได้เลยนะครับกดซื้อมานะครับผมแล้วก็ใช้ตัวเพจกดจ่ายนะครับทีนี้ก็รอนะครับดําเนินการอาเสร็จเสียนเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับแค่นี้นะแล้วก็กดไปดูได้เลยนะครับตัวหน้าจอผมเนี่ยก็จะโผล่ขึ้นมาอันนี้มีหน้าจอผมอยู่นะอันนี้ผมบอดคาบาไว้อยู่นะให้ดูก่อนก็แล้วกันนะผมจะเปิดจะปิดยังไงก็ได y y ้นะครับผมอ่ะก็กดกลับไปทีนี้นะครับมาดูหน้าจอที่เหลือนะครับ อ่ะอันนี้หน้าจอที่2ผมซื้อไว้เปิดอีกจอหนึ่งนะครับแล้วก็หน้าจอที่3นะครับอันนี้ที่เพิ่งจะเช่ามาเมื่อกี้นี้เลยนะครับส่วนทันดานล่าเนี่ยก็จะเขียนว่าหมดชําระตามแพ็กเกจเนี่ยจะเหลือเวลาอีกเท่าไหร่นะครับเช่าเนี่ยก็จะอ่าสชั่วโมงนะครับอ่าที่แจกมาฟรีก็เป็นตัวทดสอบนะครับ ส่วนอันนี้นะครับก็จะมีบอกว่าเหลือ4 d ดอ่า4 d ก็คือ4วันนั่นเองนะเนี่ยตรงนี้ผมชอบมากเลยนะเวลาแบบบอดตอนกลางคืนเนี่ยผมก็ชอบเข้ามาบอดใน UT4 นะครับเนี่ยส่วนตัวผมใช้เป็นตัว g v p นะครับของสิงคโปร์นั่นเองนะครับเริ่มแรกมาเนี่ยคุณผู้ชมตอนแรกมันจะยังไม่มีเกมอะไรเลยนะครับให้ผู้ชมเข้ามาแล้วก็กดตัวเกมเซนเตอร์นะครับมาดูเกมที่รองรับกัครับจริงๆก็มีหลายเกมนะกดตรงเพย์สโตร์ก็ได้นะครับคาพาของเราเนี่ยก็มีนะ R X R O เ็์โนี่ยมีหมดเลยนะครับก็ดาวน์โหลดง่ายๆกดแบบ โคตรแรงนะครับเน็ดแรงมากกดอินสตอลเสร็จนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับก็รอดาวน์โหลดแพทแบบปกติได้เลยนะครับผมเออคือเน็ตเร็วมากจริงๆนะเข้ามาแล้วนะครับก็ดาวน์โหลดแพทนะครับผู้ชมดูเน็ตเนี่ยโหลดเร็วไหม เร็วโค,รโคตรเลยนะครับแปบ๊บเดียวจะ100เมกแล้วนะครับเร็วมากนะครับในการโหลดเนาะเออก็สามารถนะครับดูได้หลายหน้าจอเลยน,นั่นเองนะครับข้อดีของ UG Phone คือมันแบบไม่เปลืองค่าไฟนะครับเหมาะสำหรับคนที่แบบอยากจะออโต้เกมแบบ24ชั่วโมงเลยตัวดวงตัวเด็กอะไรพวกนี้เนี่ยได้หมดเลยนะครับทุกคน แล้วก็อย่าลืมนะครับโหลดผ่านทางลิงก์ด้านล่างนะครับจะมีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับในส่วนของโค้ดแล้วก็ลิงก์เนี่ยจะทิ้งไว้ที่ใต้ดีสครคปชั่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว U T 4นะครับก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดมาใช้กันนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ